เผื่อมีคนอยากดูนะครับวันนี้ก็บทที่2นะครับเป็นเรื่องของสรีรวิทยานะครับของจุลินทรีย์นะครับจริงๆแล้วคำว่าสรีรวิทยาเนี่ยมันก็หมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขานะครับการกินการหายใจการขับถ่ายการสืบพันธุ์นะครับประมาณนั้นนะว่ามันมีกลไกอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะมีระบบสรีระที่คล้ายๆกันนะครับบางอย่างมันซ้อนทับกันอยู่นะครับอย่างเช่นพวกเรื่องของการหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งมีชีวิตก็จะมีกระบวนการทางเคมีเพื่อใช้ในการหายใจที่คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีนี้ปัจจัยนะครับที่มีผลเกี่ยวข้องกับการเจริญนะครับของจุลินทรีย์ซึ่งจอมันไม่เลื่อนนะครับอะไรกันครับเนี่ยปัจจัยนะครับไม่ดับนะครับไม่ดับอาจารย์จะงัดแล้วนะใช่ว่าจะลองเอาถ่านออกมากัดนะครับอันนี้ก็จะมีเสียงนะแต่มันจะมีเสียงจี่ไปด้วยเรื่อยๆนะครับเอาเขาเรียกเสียงจีจริงๆนะมันเป็นศัพท์เทคนิคนะครับคราวนี้ปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแบคทีเรียนะครับก็จะประกอบด้วยอุณหภูมิสารอาหารความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วก็แรงดันออสโมติกนะครับทีนี้คำนี้นะครับคำว่ากรดเนี่ยถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกยูคาริโอตเนี่ยเราจะใช้คำว่าเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นโปรคาริโอตนะครับเราจะใช้คำว่าการเจริญเพราะอะไรเพราะถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับการแบ่งเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมโตซิสหรือว่าไมโอซิสเนี่ยตอนที่มันมีการแบ่งเซลล์เนี่ยขนาดของเซลล์เนี่ยมันจะได้ขนาดที่เล็กลงแล้วมันก็จะเพิ่มขนาดขยายขนาดทีหลังนะครับหรือแม้แต่คนนะครับที่คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยเริ่มแรกเราก็จะตัวเล็กๆก่อนนะครับเราก็จะมีความเป็นเบบีนะครับต่อมาเราก็จะมีร่างกายที่ใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้คำว่าการเจริญเติบโตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนนะครับเป็นสัตว์หรือว่าเป็นพืชนะครับที่ตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการงอกของเมล็ดแล้วก็กลายเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยใช้คำว่าการเจริญเติบโตได้เพราะว่ามันมีการขยายขนาดนะครับมันมีการขยายขนาดแต่ถ้าหากเป็นในกรณีของโปรคาริโอตนะครับอย่างเช่นแบคทีเรียนะครับในการแบ่งเซลล์ของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มจากเนี่ยสมมติว่าเซลล์ปกติเขามีขนาดประมาณเท่านี้นะครับนี่คือเซลล์ปกติของเขาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขามีการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนนะครับอาจารย์หยิบมาแค่1เซลล์ตอนแรกเขาจะมีขนาดประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะ
มีการสะสมสารอาหารนะครับแล้วก็สร้างพวกสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์จนกระทั่งเซลล์เนี่ยมีขนาดเป็น2เท่านะครับจากนั้นเขาก็จะเริ่มกั้นผนังนะครับกั้นผนังแล้วเขาก็จะหลุดออกเป็น2เซลล์ที่มีขนาดเท่าเดิมนะครับการแบ่งเซลล์แบบนี้เรียกว่า binary fission นะครับเห็นไหมว่าขนาดตอนต้นนะครับกับขนาดตอนท้ายที่เขาแบ่งเซลล์เสร็จแล้วเนี่ยเขามีขนาดเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า growth ตรงนี้ก็เลยหมายถึงการเจริญเพียงอย่างเดียวนะครับจะไม่ใช้คำว่าเติบโตในภาษาไทยนะครับแต่บางคนเขาก็ใช้นะก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในทางจุลจริงๆเนี่ยจะใช้แค่คำว่าการเจริญนะครับทีนี้ปัจจัยแรกเนาะที่เราพูดไปแล้วก็คืออุณหภูมิใช่ไหมแล้วก็มีสารอาหารนะครับความเป็นกรดด่างนะครับแล้วก็จะมีแรงดันออสโมติกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะครับไปทีละอันนะนี่อุณหภูมิมันเกี่ยวข้องอะไรล่ะอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นปัจจัยแล้วกันนะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้เอนไซม์เนี่ยมันทำงานได้ดีนะครับเอนไซม์เนี่ยก็มีบทบาทในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีภายในเซลล์นะครับทีนี้อุณหภูมิที่เขาทำงานได้ดีที่สุดนะครับเราจะเรียกว่าเรียกว่าเป็น optimum temperature นะครับตัวนี้นะครับ optimum temperature ตัวนี้คืออุณหภูมิที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดนะครับคราวนี้พอมันดีที่สุดเหมาะที่สุดนะครับมันก็จะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมีอัตราการเจริญสูงที่สุดนะครับอัตราการเจริญสูงที่สุดไม่พอนะครับมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงที่สุดด้วยนะครับเมตาบอลิซึมในตรงนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงการที่เขามีการสังเคราะห์สารนะครับหรือว่าสลายสารอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับก็เรียกรวมๆกันว่าเป็นเมตาบอลิซึมนะครับเหมาะที่สุดนะครับเหมาะที่สุดก็จะทำให้เกิดเร็วที่สุดนะครับเร็วอะไรเร็วบ้างก็มีโกรทเร็วเมตาบอลิซึมเร็วนะครับซึ่งความเหมาะตัวนี้มันก็แล้วแต่ประเภทของแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเนี่ยไม่เหมือนคนนะครับคนเราเนี่ยอุณหภูมิที่มันเหมาะกับการทำปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายมากที่สุดก็คือ37องศาเซลเซียสตามอุณหภูมิร่างกายนะครับแต่แบคทีเรียเนี่ยเขามีอยู่หลายประเภทนะครับเพราะว่าบนโลกนี้เราพบแบคทีเรียอยู่หลายที่นะครับเราพบทั้งแบคทีเรียที่อยู่ในดินในน้ำนะครับน้ำแบบไหนล่ะน้ำก็มีน้ำอุณหภูมิปกติมีน้ำเย็นนะครับน้ำแบบอยู่ตามขั้วโลกเนี่ยนะครับน้ำที่อยู่ในทะเลลึกซึ่งมันก็จะเย็นมากนะครับแต่ถ้าหากเป็นน้ำที่อยู่ตรงรอยแยกของเปลือกโลกน้ำที่อยู่ในเหวทะเลลึกๆนะครับน้ำที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างเปลือกโลกเปลือกโลกตรงนั้นมันบางมากแทนที่มันจะหนาวเย็นนะครับก็กลายเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงนะครับหรือว่าไปเจออยู่ในน้ำพุร้อนอย่างเงี้ยนะครับอุณหภูมิก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็บอกไม่ได้นะครับยังบอกได้ไม่ชัดเจนว่าจุลินทรีย์1ชนิดเนี่ยมันจะมีออพติมัมเทมเพอเรเจอร์อยู่ที่เท่าไหร่จนกว่าเราจะเอาลองมาศึกษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญของเขานะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าให้ตรงกลางนะครับให้ตรงกลางให้อุณหภูมิตรงเนี้ยนะครับเป็นอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าหากเราเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับแล้วเราวัดการเจริญของเขาไปด้วยแล้วมันมีอุณหภูมิค่าหนึ่งที่ไปถึงค่านั้นแล้วมันหยุดการเจริญนะครับเขายังมีการเจริญอยู่แล้วก็พอเพิ่มไปอีกนิดนึงเขาหยุดการเจริญนะครับเราจะเรียกตัวนั้นเนี่ยว่าเป็นmaximum temperature นะครับก็คืออุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เขายังจะเจริญได้ก็คือเขาทนได้แค่เนี้ยถ้าสูงเกิน maximum เขาก็ตายนะครับคราวนี้ในทางกลับกันนะครับในทางกลับกัน
ถ้าเราลดอุณหภูมิลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับอัตราการเจริญของเขาก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเช่นกันนะครับอัตราการเจริญก็จะน้อยลงจนถึงช่วงหนึ่งที่เขาหยุดการเจริญนะครับเราจะเรียกตรงนั้นเนี่ยว่าเป็นมินิมัมนะครับเทมเพอเรเจอร์ก็คือยังเป็นอุณหภูมิที่น้อยที่สุดนะครับที่เขายังสามารถมีการเจริญได้อยู่นะครับอาจารย์ให้ความหนาของแถบนี้คืออัตราการเจริญแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่ดีที่สุดนะครับในการที่เราจะเลี้ยงจุลินทรีย์เราก็จะต้องดูว่าเขามีตัว optimum temp เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับกี่องศาทีนี้เนี่ยมันก็เป็นความบังเอิญอย่างหนึ่งนะครับที่พวกจุลินทรีย์ส่วนมากนะครับบอกว่าส่วนมากแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเขาจะมี optimum temp เนี่ยในระดับที่เรียกว่าเป็นระดับปานกลางนะครับระดับปานกลางเนี่ยคือตรงไหนนะครับอุณหภูมิปานกลางเนี่ยก็คืออุณหภูมิในช่วงนี้นะครับเนี่ยประมาณ35นะครับเนี่ย35 37ประมาณนี้ราวๆนี้นะครับชึบนะครับเนี่ยอยู่ที่37องศาทีนี้พวกที่มี optimum temperature อยู่ปานกลางแบบนี้นะครับเราเรียกเขาว่าเป็นพวกมีโซไฟนะครับมีโซแปลว่ากลางนะครับส่วนไฟตัวนี้แปลว่าชอบมีโซไฟก็เลยแปลว่าพวกที่ชอบอุณหภูมิปานกลางนะครับชอบอุณหภูมิปานกลางคราวนี้ถ้าหากเป็นแบคทีเรียเราก็จะเรียกเขาว่ามีโซฟิลิกแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าหากเรียกรวมๆว่าเป็นจุลินทรีย์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างที่ชอบอุณหภูมิปานกลางก็จะเรียกว่าพวกมีโซไฟนะครับคราวนี้ถ้าหากลองดูนะตรงนี้นะครับถ้าหากเราเพิ่มอุณหภูมินะครับสูงเกินกว่าระยะที่เขาชอบเห็นไหมอัตราการเจริญเขาก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกระทั่งหยุดในที่สุดนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราลดอุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงลงไปนะครับอัตราการเจริญของเขาก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือศูนย์นะครับทีนี้ถามว่าไอ้ตัวมินิมัมกับแม็กซิมัมเทมอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่ตรงจุดที่เหลือศูนย์นะครับจะอยู่จุดตรงที่เนี่ยก่อนที่จะเหลือศูนย์นะฮะในแถวๆนี้นะครับอันนี้คือมีโซไฟคราวนี้ถ้าหากเป็นพวกที่ชอบอุณหภูมิสูงๆนะครับพวกที่ชอบอุณหภูมิสูงอย่างเช่นในเส้นตรงนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยถ้าเราลากนะครับถ้าเราลากดูเราจะเห็นว่าจุดที่สูงที่สุดของการเจริญของเขาเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสนะครับซึ่งมันค่อนข้างสูงนะครับเราเลยเรียกพวกนี้ว่าพวกเทอร์โมไฟล์นะครับถ้าเขาเป็นแบคทีเรียก็จะเรียกว่าเทอร์โมฟิลิกแบคทีเรียนะครับพวกเทอร์โมไฟล์ก็สามารถทนความร้อนได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าหากเทียบกับพวกอื่นเนาะ80องศานะครับ75 78พวกนี้เขาก็ยังอยู่ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกพวกนึงนะครับก็คือพวกที่ชอบอุณหภูมิต่ำนะครับอุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสนะครับบวกลบได้ไหมบวกลบได้นะครับลดลงไปได้ถึงในประมาณ15องศาเซลเซียสเลยลบ15องศาเซลเซียสเลยนะครับพวกนี้นะครับเราเรียกว่าพวกไซโครไฟล์นะครับไซโครตัวนี้แปลว่าเย็นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือพวกที่ชอบอุณหภูมิเย็นๆนะครับจนไปถึงเยือกแข็งเลยนะครับนี่ความสำคัญนะครับของพวกทั้ง3พวกนะถ้าเป็นกลุ่มมีโซไฟนะครับก็คือจุลินทรีย์ที่พบทั่วๆไปในสิ่งแวดล้อม
แล้วก็จุลินทรีย์ก่อโรคแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคฉวยโอกาสนะครับเพราะพวกนี้เป็นอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์และสัตว์นะครับส่วนพวกเทอร์โมไฟล์นะครับพวกเทอร์โมฟิลิกพวกนี้เนี่ยจะพบในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับอย่างเช่นตามน้ำพุร้อนนะครับในก้นเหวทะเลพวกนี้นะครับพวกนี้เขาก็จะมีหน้าที่ช่วยในการหมุนเวียนแร่ธาตุสารอาหารณบริเวณนั้นๆนะครับแล้วก็อีกพวกนึงนะครับก็คือพวกชอบเย็นนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่ก่อปัญหาให้กับการเก็บรักษาพวกอาหารนะครับในที่เย็นถามว่าตู้เย็นเราอ่ะเราแช่อาหารไว้ทำไมพอแช่ไปนานๆมันก็ยังบูดยังเน่าอยู่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าบนโลกเราเนี่ยเราแช่เย็นเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันพวกนี้นะครับไม่ให้เขาเจริญนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าหากถึง5องศาปุ๊บเนี่ยพวกมีโซไฟซึ่งเป็นจุลินทรีย์ส่วนมากเนี่ยเขาไม่มีการเจริญละแต่พวกที่ยังเหลือเนี่ยก็คือพวกไซโครไฟนะครับซึ่งไซโครไฟถ้าเราเทียบดูเทียบความสูงของเส้นกราฟตัวนี้นะครับถ้าหากเราเทียบดูนะครับเขาก็มีความเร็วในการเจริญเนี่ยน้อยกว่าพวกมีโซไฟนะครับแต่ถ้าหากอยู่ในที่ที่เหมาะของเขาเนี่ยเขาก็จะมีอัตราการเจริญที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเก็บของแช่แข็งเก็บของแช่เย็นถามว่าทำไมยังบูดได้ก็เพราะว่ายังมีพวกนี้อยู่นั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับก็คือสารอาหารนะครับสารอาหารพวกแบคทีเรียนะครับจะมีความสามารถในการหาอาหารเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับบางพวกนะครับสามารถได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นสารอาหารเองได้นะครับพวกนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราทำความเข้าใจใหม่ว่าบนโลกเราไม่ได้มีแค่พืชนะครับที่สังเคราะห์แสงได้นอกจากพืชแล้วก็ยังมีแบคทีเรียกลุ่มสังเคราะห์แสงได้ด้วยนะครับทีนี้พอเขาใช้แสงเนี่ยมันก็ต้องลงไปถึงระดับการใช้แร่ธาตุด้วยนะครับบางพวกเนี่ยใช้แสงได้จริงนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นโฟโตออโตโทปเนี่ยก็คือใช้แสงนะครับบวกกับการใช้พวกสารอนินทรีย์นะครับสารอนินทรีย์ก็คือเป็นพวกเกลือแร่ถ้าเป็นโฟโตออโตโทปเนี่ยตรงนี้ก็คือสังเคราะห์แสงได้คล้ายกับพืชเลยนะครับแต่เขาจะมีพวกหนึ่งนะครับก็คือโฟโตเฮเทโรโทปนะครับพวกนี้เนี่ยใช้แสงนะครับใช้แสงบวกกับสารอินทรีย์นะครับพวกนี้ก็คือเป็นผู้ย่อยสลายที่ใช้แสงนะครับแล้วก็จะมีอีกพวกหนึ่งนะครับที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงเขาจะเรียกว่าเป็นเคโมโทปนะครับเคโมโทปเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเคโมออโตโทปนะครับก็คือตัวเนี้ยไม่ใช้แสงนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแสงแล้วก็ใช้สารอนินทรีย์ได้นะครับก็คือมีแค่แร่ธาตุเปล่าๆก็อยู่ได้แล้วนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่สำคัญมากๆนะครับในช่วงที่มีการกำเนิดของโลกเราขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยบนโลกของเราเนี่ยมีสารอินทรีย์อยู่น้อยมากๆนะครับแล้วพวกนี้ก็เป็นผู้ย่อยสลายที่สำคัญนะครับเป็นผู้ย่อยสลายที่สำคัญอีกหนึ่งพวกถัดมานะครับคือเคโมเฮทโรโทปนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่ไม่ใช้แสงนะครับแล้วก็ใช้สารอินทรีย์นะครับพวกนี้ก็เป็นผู้ย่อยสลายเหมือนกันนะครับเป็นดีคอมโพเซอร์เช่นกันนะครับก็บทบาทส่วนใหญ่ของเขาอ่ะจริงๆคือเขาเป็นผู้ย่อยสลายนะครับแต่พวกนี้เขาสามารถก่อโรคได้ก็ต่อเมื่อเขาหลุดเข้ามาในร่างกายของเรานะครับคราวนี้ในการที่แบคทีเรียนะครับและจุลินทรีย์ส่วนใหญ่อย่างเช่นพวกเชื้อราพวกยีสต์เนี่ยได้รับสารอาหารนะครับเขาก็
จะมีวิธีการรับแบบคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีการย่อยนะครับมีการย่อยการดูดซึมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนสารที่ดูดซึมเข้าไปเนี่ยให้พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการออกซิเดชันนะครับแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการออกซิเดชันนะครับที่เนื่องจากว่าจุลินทรีย์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความสามารถในการเอาสารโมเลกุลใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปในเซลล์ของเขานะครับอย่างเช่นเวลาที่มีสัตว์ตายลงไปบนดินนะครับหรือว่ามีเศษใบไม้ร่วงหล่นลงไปบนดินเนี่ยถามว่าใบไม้ทั้งใบเนี่ยมันหายไปได้ยังไงนะครับถ้าหากเป็นไส้เดือนไส้เดือนมีปากกิ้งกือมีปากเขาก็จะกัดๆแทะๆเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์นะครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คืออันนี้เป็นเซลล์นะครับจุลินทรีย์เนี่ยก็จะหลั่งเอนไซม์ออกมานะครับหลั่งเอนไซม์มาข้างนอกซึ่งเอนไซม์เนี่ยก็จะเปลี่ยนพวกเซลลูโลสนะครับที่เป็นส่วนประกอบของใบไม้เนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับก็คือเปลี่ยนให้เป็นโมโนแซคคาไรด์นะครับแล้วก็ถ้าหาตรงนั้นเนี่ยมีโปรตีนอยู่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นกรดอะมิโนนะครับถ้าหาตรงนั้นเนี่ยมีพวกลิปิดนะครับมีพวกแฟตมีพวกออยล์อยู่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนจนกระทั่งกลายเป็นแฟตตี้แอซิดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คล้ายๆกับกระบวนการย่อยอาหารที่เกิดขึ้นในลำไส้ของเราเลยนะครับเพียงแค่ว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นภายนอกนะครับก็คือเขาหลั่งเอนไซม์ออกมาแล้วก็ย่อยนะครับจากนั้นเขาก็จะดูดซึมสารอาหารพวกนี้นะครับกลับเข้าไปในเซลล์นะครับก็คือกระบวนการ absorption นะครับซึ่งการ absorption เข้าไปเนี่ยก็จะมีทั้งกลไกแบบ passive transport และ active transport นะครับขึ้นอยู่กับว่าปริมาณสารข้างนอกกับสารที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยที่ไหนเยอะกว่ากันนะครับถ้าหากสารข้างนอกมีปริมาณเยอะกว่าภายในเซลล์เขาก็สามารถเอาเข้าภายในเซลล์ด้วยกระบวนการ passive transport อย่างเช่นการแพร่ได้นะครับแต่ถ้าหากภายในเซลล์เนี่ยมีปริมาณสารเนี่ยเยอะอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากได้สารที่อยู่ข้างนอกอีกมันก็จะต้องฝืนสมดุลของการแพร่นะครับโดยการขนส่งด้วยกระบวนการ active transport นะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้พลังงานและแน่นอนพลังงานเอามาจากไหนอยู่ในรูปแบบไหนพลังงานก็อยู่ในรูปของ ATP นะครับเอา ATP เนี่ยมาหมุนปั๊มนะครับเพื่อที่จะเอาสารอาหารเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้พอสารที่เข้าไปตรงนี้นะครับพอสารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกรดอะมิโนกรดไขมันกรีเซอรอลเนี่ยเข้าไปก็จะถูกเตรียมเข้าสู่กระบวนการออกซิเดชันนะครับอย่างเช่นถ้าหากเป็นน้ำตาลเนาะก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสก่อนนะครับจากนั้นก็เข้าสู่วัฏจักรเครฟส์นะครับถ้าเป็นพวกกรดไขมันก็จะเข้าสู่กระบวนการเบต้าออกซิเดชันใช่ไหมครับถ้าหากเป็นกรดอะมิโนก็จะเข้าสู่กระบวนการดีอะมิเนชันนะครับแล้วก็ส่วนที่ได้ก็จะเข้าสู่ตรงกลางของวัฏจักรเครฟส์ขึ้นอยู่กับว่ากรดอะมิโนชนิดไหนจะเข้าไปในสเต็ปไหนได้นะครับแล้วเขาก็จะได้สารตัวกลางเนาะอย่างเช่นNADH FADH นะครับเราก็จะเอาพวกนั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการออกซิเดชันซึ่งออกซิเดชันเนี่ยมันเกิดเป็นลูกโซ่นะครับมันก็คือกระบวนการนี่แหละอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะครับมองเห็นไหมเนี่ยสีเหลืองอุ่ยหุ่ยเลยซึ่งพอเสร็จกระบวนการนี้นะครับเขาก็จะได้พลังงานที่อยู่ในรูปของ ATP จำนวนมากนะครับแล้วเขาจะเอา ATP ไปใช้นะครับส่วนอันไหนที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ ATP ตอนนั้นเขาก็จะมีการสะสมเหมือนกันนะครับแบคทีเรียก็มีการสะสมอาหารนะครับพอแอดสอบเข้าไปเนาะส่วนนึงอ่ะเอาไปเผาผลาญนะครับเมื่อกี้นี่เราพูดเรื่องเอาไปเผาผลาญใช้งานแล้วนะครับ
คราวนี้ถ้าเหลือนะครับเหลือส่วนที่เหลือนะครับเขาก็จะเก็บสะสมในรูปแบบของพวกแกนูนะครับเขาจะเก็บเป็นรูปแบบของแกนูในรูปแบบของผลึกเนื่องจากว่าถ้าหากเป็นเซลล์ถ้าเป็นเซลล์โพคาริโอตเนี่ยเขาจะไม่มีเยื่อหุ้มข้างในนะครับดังนั้นเขาสร้างแวคิโอไม่ได้เพราะแวคิโอเนี่ยคือถุงที่อยู่ภายในเซลล์นะครับแต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีเยื่อหุ้มด้านในนะครับสิ่งที่เขาทำได้คือเขาก็จะเก็บสะสมในรูปของแกลนูหรือว่าในรูปของผลึกนะครับถ้าหากเป็นของพวกโพรคาริโอตนะครับแต่ถ้าเป็นยูคาริโอตอย่างเช่นพวกยีสต์พวกเชื้อราเงี้ยเขาก็อาจจะเก็บไว้ในรูปของเวสิเคิลในรูปของถุงได้นะครับซึ่งกระบวนการออกซิเดชันรีดักชันมันก็คือกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่เราให้ความสนใจนะครับก็คือความต้องการออกซิเจนนะครับของจุลินทรีย์นะครับถ้าหากเป็นพวกยีสต์กับลานะครับถ้าเป็นยีสต์กับลาเนี่ยความต้องการของเขาเนี่ยก็มักจะเป็นแบบที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนก็ได้หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียนะครับเขาจะมีการแบ่งที่ละเอียดกว่านั้นนะครับในภาพเนี่ยเป็นการทดลองนะครับเพื่อที่จะดูความต้องการออกซิเจนของแบคทีเรียนะครับในภาพนะครับมันเป็นอาหารเฉพาะอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับแล้วก็เขาก็เอาเชื้อลงไปเลี้ยงนะครับคราวนี้ถ้าหากบริเวณไหนนะครับคอนเซปต์คือบริเวณไหนมีความขุ่นเกิดขึ้นนั่นแปลว่ามีการเจริญนะครับแปลว่าเชื้ออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วอาหารตัวนี้นะครับเขาเติมไว้เนี่ยค่อนข้างลึกนะครับมีความลึกแล้วตอนที่เพาะเลี้ยงนะครับเขาไม่ได้เขย่านะครับไม่มีการเขย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบนผิวหน้าเนี่ยออกซิเจนก็จะเยอะกว่านะครับส่วนลึกๆลงไปนะครับออกซิเจนก็จะน้อยนะครับแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนแอสซูมว่าข้างล่างเนี่ยไม่มีออกซิเจนนะครับคราวนี้เขาก็จะเอาแบคทีเรียที่สงสัยเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงนะครับเอาไปบ่มไว้จากนั้นก็มาดูการเจริญนะครับถ้าหากพบว่ามันมีการเจริญเฉพาะผิวหน้าด้านบนนะครับที่มันมีออกซิเจนสูงนั่นแสดงว่าเชื้อตัวเนี้ยต้องการออกซิเจนนะครับต้องการออกซิเจนแบบต้องการจริงๆอ่ะแบบขาดไม่ได้นะครับแบบขาดไม่ได้เราจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นแอโรบิกนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยแอโรบิกแบคทีเรียแปลว่าแบคทีเรียที่ไปเต้นยอกแงกตอนเลิกงานไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันคราวนี้ในกรณีถัดมานะครับก็คือด้านบนไม่มีด้านล่างไม่มีนะครับแต่พบการเจริญนะครับในบริเวณที่ลึกลงมาหน่อยนะครับซึ่งตัวเนี้ยตรงนี้คือมีออกซิเจนอยู่ปริมาณน้อยนะครับมีออกซิเจนปริมาณน้อยเราเรียกพวกนี้ว่าไมโครแอโรฟิลิกนะครับเรียกว่าไมโครแอโรฟิลิกนะครับก็คือเป็นพวกที่ต้องการออกซิเจนในปริมาณน้อยๆ นะครับเอาแล้วออกซิเจนปริมาณเยอะทำไมเขาอยู่ไม่ได้แสดงว่าการที่เขาเจอออกซิเจนปริมาณเยอะๆเนี่ยมันเกิดท็อกซิกขึ้นมานะครับอาจจะมีพวกอนุมูลอิสระเกิดขึ้นจากการที่มันมีออกซิเจนมากเกินไปแล้วเขาทนตัวนั้นไม่ได้เขาไม่มีกลไกในการกำจัดพวกฟรีแรดิคอลพวกออกซิเจนที่เป็นพวก ROS เนี่ยไม่ได้ Reactive Oxygen Species ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้พวกที่เจอออกซิเจนเยอะๆเนี่ยตายนะครับแล้วพอลงไปลึกๆนะครับปรากฏว่าเอ้าไม่มีออกซิเจนก็อยู่ไม่ได้อีกนะครับพอลงไปลึกๆก็ตายนะครับก็เลยเหลือแค่ตรงปิ่มๆแบบนี้นะครับคราวนี้อีกพวกนึงนะครับเป็นพวกที่เจริญแบบ
ทั่วๆนะครับเจริญอยู่ทั่วหลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่มีออกซิเจนมากออกซิเจนน้อยออกซิเจนน้อยมากๆหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็สามารถเจริญได้หมดเลยนะครับแสดงว่าพวกนี้เนี่ยเขาหายใจแบบใช้ออกซิเจนก็ได้หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้นะครับถ้าหากอยู่ได้ทั้งสองสภาวะแบบนี้เราจะเรียกว่า facultative anaerobe นะครับก็คือสามารถหายใจแบบใช้ออกซิเจนก็ได้หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าหากเราลงไปถึงเรื่องของการหายใจระดับเซลล์นะครับพวก facultative anaerobe เนี่ยเป็นพวกที่เขามีความสามารถในการหายใจทั้ง aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration นะครับซึ่งเรื่องของการหายใจทั้ง2แบบเดี๋ยวเราจะน่าจะได้เรียนในวิชาไบโอเคมนะครับว่ากลไกมันเป็นยังไงนะครับส่วนพวกถัดมานะครับคือพวกที่มีการเจริญอยู่ก้นๆหลอดนะครับก้นๆหลอดแบบนี้แล้วก็เจออยู่ลึกสุดก็เจอนะครับแต่ว่าพวกเนี่ยตรงกลางๆเนี่ยจะมีน้อยนะครับตัวนี้น้อยตัวนี้มากนะครับแสดงว่าพวกเนี้ยนะครับเขาหายใจแบบanaerobic นะครับแล้วเขาก็มีความสามารถในการทนพิษของออกซิเจนได้นิดหน่อยนะครับทนพิษของออกซิเจนได้นิดหน่อยเราเลยเรียกพวกนี้ว่าเป็น aerotolerant นะครับ aerotolerant ก็คือจริงๆแล้วหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนนั่นแหละแต่ว่ามีออกซิเจนนิดนึงก็ยังพออยู่ได้นะครับซึ่งมันจะมีอีกอันนึงที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือหลอดทางขวามือสุดนะครับคือพวกที่เนี่ยชั้นจะอยู่ก้นๆหลอดซึ่งก้นๆหลอดเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนนะครับนั่นแสดงว่าพวกนี้เนี่ยหายใจแบบแอนแอโรบิกนะครับแล้วก็ทนออกซิเจนไม่ได้นะครับเราก็จะเรียกพวกนี้ว่าแอนแอโรบิกนะครับเรียกว่าแอนแอโรบิกอันนี้นอกจากคำว่าแอนแอโรบิกนะครับบางที่นะครับบางที่เขาจะเปิดเติมคำนี้ลงไปนะครับเขาอาจจะเติมคำว่า obligate ลงไป obligate เนี่ยหมายถึงว่ามันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเป็นแบบอื่นไม่ได้นะครับคือจะต้องอยู่แบบ anaerobic เท่านั้นอาจารย์โทษทีเป็น obligate anaerobic นะครับเป็น obligate anaerobic obligate เนี่ยหมายถึงว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือต้องเป็น anaerobic เท่านั้นอยู่แบบแอโรบิกไม่ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับตัวแรกตัวนี้นะครับแอโรบิกเฉยๆเนี่ยบางที่เนี่ยต้องการเน้นย้ำความที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามันขาดออกซิเจนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยนะเขาก็จะเติมคำว่าออบลิเกตไปข้างหน้านะครับกลายเป็นออบลิเกตแอโรบิกนั่นแปลว่าแอโรบิกตัวเนี้ยมันต้องอยู่ในสภาพที่ออกซิเจนเยอะๆจะขาดออกซิเจนก็ไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับแบบขาดไม่ได้นะครับมันเป็นตัวย้ำเฉยๆนะครับสามารถใช้คำว่าแอโรบิกก็ได้หรือออบลิเกตแอโรบิกก็ได้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันพอเรารู้ว่าแบคทีเรียเนี่ยเขามีความต้องการยังไงนะครับเวลาที่เราทำงานกับเขาเราจะต้องจัดสภาวะ
เรียนแบบภาวะการเจริญของเขานะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าหากเราเลี้ยงพวกที่ไม่ชอบออกซิเจนเลยนะครับอย่างเช่นเป็นพวกที่เป็นobligate anaerobic อย่างเงี้ยเวลาที่เราจะบ่มเขาเนี่ยเราเอาเขาไปเลี้ยงถ้าเราตั้งทิ้งไว้เฉยๆเขาก็จะตายเพราะว่าทนพิษออกซิเจนไม่ไหวนะครับก็จะต้องเลี้ยงในตัวนี้นะครับเป็น anaerobic chamber นะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาก็จะใช้ปี๊บนะครับเอาปี๊บมาแล้วก็เอาเพจที่เลี้ยงแบคทีเรียเนี่ยวางข้างๆก็จะมีเทียน1เล่มแล้วก็จุดเทียนไว้นะครับเทียนเนี่ยมันก็จะเผาเนาะเปลี่ยนออกซิเจนให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จแล้วเขาก็จะปิดฝาปี๊บนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยมันไม่ถ่ายเทกับข้างนอกเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งเทียนดับนะครับพอเทียนดับปุ๊บสภาพในนี้นะครับก็จะออกซิเจนต่ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์สูงนะครับอันนี้เรียกว่าระบบแคนเดิลปี๊บนะครับจริงๆเขาเรียกแคนเดิลจานะครับแต่แบบที่ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเรียกว่าเป็นแอนแอโรบิกแชมเบอร์หรือว่าแอนแอโรบิกจานะครับซึ่งในนี้นะครับเขาจะมีการใส่แก๊สแพ็คเข้าไปนะครับเขาจะมีสารเคมีที่พอมันปล่อยออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนะครับให้กลายเป็นน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะครับแล้วในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอินดิเคเตอร์นะครับเป็นตัว anaerobic indicator strip นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเมทิลีนบลูนะครับซึ่งเมทิลีนบลูเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นใสนะครับถ้าหากมีออกซิเจนอยู่นะครับซึ่งอันนี้เรียนไปแล้วไม่ต้องพูดอีกเนาะก็แบคทีเรียแบ่งตัวด้วยแบบ binary fission นะครับหรือ binary division จาก1เป็น2 2เป็น4คูณ2ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะคำนวณ นะครับว่าเฮ้ยเรามีแบคทีเรียเริ่มต้นเท่านี้นะแล้วปลายทางมันจะได้กี่เซลล์นะครับถ้าหากมันแบ่งเซลล์ไปเท่านั้นเท่านี้ generation นะครับคำว่า generation เนี่ยก็คือ1ช่วงอายุของการแบ่งนะครับถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็คือชั่วคนนะครับถ้าเป็นภาษาแบคทีเรียก็น่าจะเรียกว่าชั่วแบคทีเรียไหมแต่ชั่วแบคทีเรียเนี่ยมันสั้นมากนะครับเจเนเรชันไทม์ของแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยสั้นแบบแค่20นาทีนะครับก็คือผ่านไป20นาทีเนี่ยแบ่งแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้หายังไงจำนวนนะครับแบคทีเรียที่ปลายทางนะครับจะเท่ากับแบคทีเรียตั้งต้นคูณด้วย2ยกกำลัง n นะครับn เนี่ยก็คือจำนวนครั้งที่มีการแบ่งนะครับซึ่งถามว่ามันจะแบ่งได้กี่ครั้งอ่ะเราก็ต้องดูว่ามันผ่านไปกี่เจเนเรชันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าหากเราบอกว่าเราเอาแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียอีโคไลมานะครับแล้วอีโคไลเนี่ยเริ่มต้นอ่ะ 1,000 เซลล์นะครับมาเพาะเลี้ยงนะครับ3ชั่วโมงนะครับโดยอีโคไลเนี่ยมีเจเนเรชันไทม์เท่ากับ20นาทีนะครับอยากถามว่าเมื่อครบ3ชั่วโมงเราจะได้อีโคไลกี่เซลล์แบบนี้คำนวณได้ไหมเอื้ออย่าไปคิดให้มันยุ่งยากนะครับอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันดิ B เนี่ยคือแบคทีเรียที่ปลายทางนะครับคือที่ปลายทางว่าสิ้นสุดแล้วเนี่ยมันจะเหลือกี่เซลล์นะครับซึ่งเราอยากรู้อันนี้แหละไอ้กี่เซลล์ตรงนี้คือ B นะครับข้อมูลที่ให้มานะครับบอกว่าเริ่มต้นเลี้ยงจาก 1,000 เซลล์นะครับซึ่ง 1,000 เนี่ยก็คือแบคทีเรียต้นทางก็คือ A นะครับ
เพราะฉะนั้นไอ้ 1,000 เนี่ยคือ A นะครับคราวนี้โจทย์บอกว่า3ชั่วโมง3ชั่วโมงไปใส่ตรงไหนอ่ะในสมการเนี่ยบอกว่าเนี่ยดูว่าแบ่งมาแล้วกี่ครั้งนะครับไม่ได้บอกเลยว่าเอ้ย generation time ใส่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเขาก็ให้ข้อมูลมาอยู่นะเขาบอกว่าเลี้ยงทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับแล้วก็แบ่ง20นาทีครั้งหนึ่งนะครับ1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีคราวนี้ถ้าหากเราทำการเคาะระฆังทุกๆ20นาที1ชั่วโมงเราจะเคาะระฆังกี่ครั้ง3นาทีก็เหมือนกันกับการแบ่งเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงอีโคไลจะแบ่งเซลล์ได้3ครั้งคราวนี้เราเลี้ยงเขา6เราเลี้ยงเขา3ชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเคาะระฆังได้ทั้งหมด3คูณ3เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นตัว n ตรงนี้ก็เลยเท่ากับ9เอ้าแทนค่าได้เลยอย่างนั้นน่ะเท่ากับ 1,000 คูณ2ยกกำลัง9ได้เท่าไหร่เอ่ยกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยครับเอา2ยกกำลัง9ก่อนก็ได้เท่าไรครับดังๆ ดังเอา2ยกกำลัง9ก่อน2กำลัง9ได้512ใช่ไหมเป็น 1,000 คูณกับ512ใช่ไหมครับก็จะได้512000นะครับเซลล์คราวนี้ตั้งใจดูดีๆนะปกติเวลาเราเขียนจำนวนเซลล์นะครับเราจะไม่เขียนเป็นเลขเต็มๆแบบนี้เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังฐาน10นะครับก็คือเป็น x จุด xx คูณ10ยกกำลัง y นะครับคราวนี้เวลาทำเลขยกกำลังฐาน10นะครับให้เรานึกเสมอว่าตรงนี้มันมีจุดทศนิยมอยู่แล้วจุดทศนิยมมันก็กระโดด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะครับก็จะได้เป็น10ยกกำลัง5คราวนี้จุดทศนิยมมันกระโดดมาอยู่ระหว่าง5กับ12ข้างหน้ามันก็เลยได้เป็น 5.12 นะครับเนี่ยมันก็จะได้เป็น 5.12 คูณ10ยกกำลัง5เซลล์นะครับเวลาเขียนให้เขียนแบบนี้นะเป็นเลข1ตัวแล้วก็ทศนิยมอีก2ตำแหน่งแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ถามว่าอาจารย์ไม่อธิบายเป็นเคาะระฆังได้ไหมถ้าเขาให้ generation time มานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ให้ generation time มาเป็น20นาทีใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เลี้ยงทั้งหมดนะครับก็คือทีใหญ่คือเวลาที่เลี้ยงทั้งหมดเลี้ยงทั้งหมดคือ3ชั่วโมงใช่ป่ะ3ชั่วโมงคือกี่นาทีครับ6 3 18ได้180นะครับGeneration time เท่ากับ t ส่วน n นะครับเพราะฉะนั้น n เนี่ย n ก็คือไอ้ n ข้างบนเนี่ยที่เราหามาได้ส่วน9เนี่ย n ก็จะเท่ากับตอนแรกมันอยู่ข้างล่างนะครับก็ย้ายสลับกันไป n ก็จะเท่ากับ180หาร20ก็เท่ากับ9เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยควรจะทำให้ได้นะครับควรจะคำนวณให้ได้นะนี่ง่ายๆนะครับง่ายมากๆเลยมาอีก100ข้อก็เต็มใช่ไหมไม่ยากหรอกคำนวณง่ายๆนะครับนี่ไงอันนี้ก็คือที่อาจารย์บอกนะว่ามันจะเริ่มจากการขยายนะครับมันจะเริ่มจากการเพิ่มทุกอย่างเป็น2เท่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโครโมโซมของเขาไซโตพลาซึมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องเพิ่มก็คือผนังเซลล์นะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับทุกกระบวนการเป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะนะครับ
ยาปฏิชีวนะบางชนิดมีเป้าหมายยับยั้งและรบกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับถ้าเซลล์ยาวขึ้นไม่ได้แบคทีเรียก็จะแบ่งตัวไม่ได้นะครับยาปฏิชีวนะบางชนิดยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์สารพันธุกรรมถ้าแบคทีเรียเพิ่ม DNA ไม่ได้ก็จะแบ่งเซลล์เพิ่มไม่ได้นะครับดังนั้นจำนวนประชากรเขาก็จะเท่าเดิมพอจำนวนประชากรเท่าเดิมมันก็จะมีเวลานะครับมีเวลาที่ให้ระบบภูมิคุ้มกันเข้ามาจัดการนะครับแล้วถามว่ามียาที่รุนแรงกว่านั้นไหมมีนะครับอย่างเช่นยาที่ไปยับยั้งกระบวนการสร้างพวกโปรตีนนะครับกระบวนการเมตาบอลิซึมอื่นๆตัวนั้นอาจจะทำให้เซลล์ถึงกับตายเลยก็ได้นะครับมันมีหลายความรุนแรงนะครับคราวนี้นะครับถ้าหากเราเอาแบคทีเรียใส่ลงไปในภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลี้ยงลงในสภาวะที่เรากำหนดผ่านเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ติดตามดูซิว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับการทำแบบนี้นะครับเรียกว่าการติดตามการเจริญนะครับแล้วถ้าเราเอาสิ่งที่เราติดตามเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟนะครับเราจะได้เส้นโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งเส้นโค้งตัวนี้เราเรียกว่าเส้นโค้งของการเจริญนะครับหรือโกรทเคิร์ฟนะครับถ้าบอกดูแบคทีเรียโกรทเคิร์ฟสิแบคทีเรียโกรทเคิร์ฟก็คือเส้นโค้งการเจริญของแบคทีเรียนะครับคราวนี้เอาอะไรมาพล็อตกับอะไรล่ะคำตอบก็คือมันได้หลายอย่างเลยนะครับการพล็อตโกรทเคิร์ฟนะครับตรงแกนตั้งเนี่ยคือสิ่งที่เราติดตามส่วนแกนนอนเนี่ยคือเวลานะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเราจะใช้เป็นชั่วโมงนะครับทีนี้สิ่งที่เราติดตามมีอะไรบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะวัดอะไรเราอาจจะนับจำนวนเซลล์โดยตรงก็ได้หรือวัดจำนวนแบบทางอ้อมก็ได้นะครับอย่างเช่นการเอาไปหาค่า CFU นะครับซึ่งอันเนี้ยติดดอกจันให้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่นิยมมากที่สุดนะครับเพราะว่าการหา CFU เนี่ยมันเป็นการหาเฉพาะจำนวนเซลล์ที่ยังมีชีวิตนะครับตัวนี้หาเฉพาะเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับCFU ย่อมาจาก Colony Forming Unit นะครับดูหน้าเข้าไปก่อนดูหน้าเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทำความเข้าใจกันในอีกไม่กี่สไลด์นี่แหละนะครับแล้วนอกจากนั้นวัดทางอ้อมได้อีกไหมได้มีการวัดพวกค่า pH นะครับที่เปลี่ยนแปลงก็ได้เหมือนกันแล้วก็วัดสารอื่นๆนะครับวัดสารอื่นๆอย่างเช่นดูพวกเวสดูพวกของเสียดูพวกน้ำตาลที่หายไปอะไรพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอัตราการเจริญได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกถังหมักเบียร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขารู้ได้ยังไงว่ามันมีการเจริญของเชื้อแล้วเขาก็ดูจากค่า pH ที่เปลี่ยนไปหรือดูจากค่าการนำไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปก็ได้นะครับอาจารย์เอา pH เกี่ยวกับค่าการนำไฟฟ้าไว้ข้อเดียวกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราวัด pH โดยตรงไม่ได้สิ่งที่เราวัดก็คือการนำไฟฟ้านะครับแล้วเราก็ค่อยเอาไปแปลงเป็นค่า pH อยู่แล้วนะครับทีในการวัดตรงนี้นะครับเวลาเราวัดมาแล้วเราเอามาพล็อตเทียบกับเวลานะครับเราจะได้เส้นโค้งที่มีระยะการเจริญนะครับตรงนี้ระยะการเจริญดูจากไหนดูจากความชันนะครับในระยะแรกนะครับกราฟเนี่ยจะแบนแต่นะครับแทบจะเป็นแนวระนาบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเอาเซลล์ตั้งต้นจำนวนเล็กน้อยเนี่ยลงไปนะครับในอาหารมันไปเจอสภาวะใหม่ๆมันก็กำลังเฮ้ยนี่มันอะไรกันอะไรประมาณนี้นะครับมันก็กำลังตื่นตาตื่นใจเหมือนกับเรามาเรียนใหม่ๆนี่แหละ
โอ้บ้าอันนี้มันหายืดจะนออะไรนะครับเราก็จะตื่นเต้นนะครับเราก็จะยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่เซลล์เขาทำนะครับภายในก็คือเขาจะเริ่มดูว่าเอ้ยสภาวะเนี้ยมันต้องปิดยีนนี้เปิดยีนนั้นแล้วก็สังเคราะห์เอาโปรตีนใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยปริมาณเซลล์ก็เลยยังเท่าเดิมอยู่นะครับจะมีแค่การกินอาหารเข้าไปนะครับมีการปรับเปลี่ยนจีนเอ็กเพรสชันนะครับแล้วก็กินอาหารพอเริ่มสูบสารอาหารเข้าไปได้แล้วระดับนึงนะครับเขาก็จะเริ่มสะสมพลังงานสะสมต่างๆแล้วก็สร้าง DNA สร้างผนังเซลล์แล้วก็เริ่มแบ่งเซลล์ป๊อกแรกนะครับพอแบ่งเซลล์ป๊อกแรกปุ๊บนะครับนี่ปริมาณก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าป๊อกที่2ก็2เท่า2เท่า2เท่าขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับกราฟตรงนี้ก็เลยจะชันเป็นแบบ exponential นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะคูณ2ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวหมดสไลด์นี้เดี๋ยวให้พักดื่มน้ำปัสสาวะนะครับแต่ว่าอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยในระยะนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอัตราของเมตาบอลิซึมเนี่ยก็จะสูงที่สุดนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับในระดับแม็กซิมัมเลยแล้วกันนะครับตรงนี้แม็กเลยนะครับก็การแบ่งเซลล์ก็อยู่ในระดับแม็กซิมัมเลยนะครับสภาวะนี้นะครับเขาจะกินเก่งขับถ่ายเก่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรามองไม่เห็นคืออะไรรู้ไหมตรงนี้ปริมาณเซลล์ที่เพิ่มขึ้นจะสวนทางกับอาหารที่ลดลงนะครับตรงนี้เซลล์เพิ่มขึ้นอาหารเพิ่มขึ้นเอ้ยอาหารลดลงโทษของเสียเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งมีการใช้งานสารอาหารเยอะของเสียที่เกิดขึ้นก็จะเยอะด้วยนะครับคราวนี้พอมาถึงระดับหนึ่งนะครับของเสียเนี่ยก็จะเยอะจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวนะครับของเสียจะเยอะจนทนไม่ไหวแล้วแถมอาหารเนี่ยก็ยังมาหมดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเกิดการปรับตัวนะครับว่าพอแล้วไม่สืบพันธุ์แล้วก็ได้นะครับคอยบ่มีลูกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะมาแย่งกินนะครับตอนนี้ก็คือเป็นระยะ stationary phase นะครับคำว่า stationary ก็คือระยะแบบเหมือนกับหยุดนิ่งอ่ะนะครับคือตัวเนี้ยประชากรคงที่นะครับประชากรคงที่อาจจะเกิดจากการที่ไม่แบ่งเซลล์ก็ได้หรือว่าอัตราการแบ่งเซลล์เท่ากันกับการตายของเซลล์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมันเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับคราวนี้ถามว่าตอนที่เขาไม่ได้มีประชากรมากขึ้นเนี่ยเขาหยุดการกินหยุดการขับถ่ายไหมไม่หยุดนะครับเขาไม่หยุดเขายังกินยังขับถ่ายอยู่นะครับยังมีการใช้สารอาหารนะครับแล้วก็ยังมีการขับถ่ายของเสียอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเซลล์เนี่ยคงที่นะครับเซลล์คงที่แต่อาหารลดของเสียเพิ่มนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะเริ่มมีการตายของเซลล์ละมีการตายของเซลล์มากขึ้นในระยะแรกๆนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นใหม่ทดแทนกันได้จนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งนะครับที่ตรงเนี้ยนะครับอัตราการเกิดนะครับน้อยกว่าการตายแล้วก็เริ่มตายมากขึ้นจนกระทั่งประชากรเนี่ยเขาลดลงมานะครับประชากรเขาลดลงมาตรงเนี้ยกราฟเนี่ยความชันเนี่ยมันติดลบละก็คือมันชันลงนะครับตรงเนี้ยเรียกว่าเดดเฟสนะครับก็คือเป็นระยะที่เซลล์เนี่ยตายมากกว่าเกิดนะครับคราวนี้พอเดดเฟสเกิดไปเรื่อยๆนะครับพบว่า
ถ้าหากยังหน้ามึนเลี้ยงต่อไปนะกราฟมันจะเชิดขึ้นแบบนี้กราฟมันจะเชิดขึ้นแล้วมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะตกลงไปที่กราฟมันเชิดขึ้นนี่รู้ไหมเพราะอะไรทำไมประชากรมันเพิ่มขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งเราไม่ได้เติมอาหารลงไปได้นะแต่มันเพิ่มขึ้นได้เองเรานึกถึงถ้าเราขังหนูไว้ด้วยกันใช่มันกินกันเองเวลาเพื่อนมันตายมันจะกินศพเพื่อนนะครับแบคทีเรียก็เหมือนกันนะครับเวลาที่มันตายเซลล์มันแตกปุ๊บข้างในคืออะไรข้างในคือสารอาหารนะครับมีน้ำตาลมีกรดนิวคลีกพวกนั้นเนี่ยสามารถเอามาเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงปะตรงเนี้ยที่กราฟมันจะชันขึ้นนี่ก็คือเกิดจากการที่มันใช้พวกเศษเซลล์นะครับเป็นสารอาหารซึ่งมันจะทำให้เกิดความงงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาโกสต์เคิร์ฟนะครับเราก็จะตัดแค่นี้แหละตัดแค่ถึงเดธเฟสนะครับคราวนี้ในโกสต์เคิร์ฟเนี่ยมันสำคัญยังไงคือถ้าหากเรานะครับต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ตามจากพวกจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะเลี้ยงเข้าถึงระยะไหนนะครับถ้าหากเราเลี้ยงแบคทีเรียชนิดนี้หรือเลี้ยงยีสต์ชนิดนี้เนี่ยเพื่อที่จะเก็บเอาเซลล์ของเขานะครับระยะที่เราควรเก็บคือระยะนี้นะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยที่มันแบบเพิ่มมากที่สุดละเราจะเก็บตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากเราเลี้ยงเพื่อที่จะเอาสารพันธุกรรมของเขาไปวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นจะสกัด DNA แล้วไปทำซีเควนซิ่งนะครับระยะที่จะเก็บคือระยะตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นระยะมิดล็อกนะครับมิดล็อกเฟสตรงนี้ก็คือเก็บ DNA ไปวิเคราะห์นะครับจะใช้ตรงนี้แต่ถ้าหากจะเอาเซลล์ไปใช้งานนะครับจะเก็บตรงนี้นะครับเป็นเลดล็อกเฟสแต่ถ้าเราจะเก็บสารปฏิชีวนะนะครับสารปฏิชีวนะเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนที่เขามีการแก่งแย่งชิงดีกันนะครับเขาก็จะเก็บตรงนี้แถวๆ stationary phase นะครับเนี่ยมันจะมีวิธีเลี้ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วอันนี้คือเป็นการเลี้ยงแบบว่าเติมทุกอย่างลงไปทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดแก่เจ็บตายนะครับแต่บางทีเราอยากให้เขามีการเกิดตลอดเวลาเราทำได้ไหมทำให้เขาเกิดตลอดเวลาทำได้นะครับโดยการพอเขาเข้าสู่ระยะนี้นะครับพออาหารเริ่มหมดทำยังไงพออาหารเริ่มหมดก็ดูดออกนะครับดูดออกสักประมาณครึ่งนึงหรือว่า 80-90% นะครับแล้วก็เติมอาหารใหม่ลงไปเขาก็จะโตขึ้นมาใหม่นะครับพอโตครบเต็มที่นะครับเราก็ดูดเอาอาหารออกนะครับแล้วก็เติมอาหารใหม่ลงไปแบบนี้เรื่อยๆการเลี้ยงแบบนี้เรียกว่าเป็นเซมิคอนทินิวอัสนะครับก็คือเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่องหรืออาจจะเติมเข้ากับปล่อยออกในอัตราที่เท่าๆกันก็ได้นะครับอันนั้นจะเป็นการเลี้ยงแบบคอนทินิวอัสนะครับก็คือเป็นการเลี้ยงแบบต่อเนื่องนี่ไงตามนี้นะครับอาจารย์พยายามคัดแล้วนะเดี๋ยวค่อยเอาไปแกะนะครับอันนี้ก็คือระบบที่เขาเลี้ยงแบบต่อเนื่องนะครับตัวโกสต์แชมเบอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะเติมอาหารแล้วก็จะมีตรงปล่อยล้นนะครับคราวนี้ก็จะเอาตรงปล่อยล้นเนี่ยไปเก็บออมโปรดักต์ถ้าแบบนี้ก็คือเลี้ยงแบบไม่ต้องเติมเชื้อบ่อยๆนะครับตามสัญญานะครับขอเวลาอีกไม่นานพักเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน 15.05 แล้วกันเนาะ15นะครับไม่ใช่16นะใครง่วงก็วิ่งรอบตึกนะครับตอนนี้ใครมีคำถามก็ถามได้นะครับ